เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกอบจ.จังหวัดนนทบุรีที่บริเวณหน้าบริษัทบัวทองพร็อพเพอร์ตี้จำกัดที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะพันตำรวจเอกกิตติสุขสมพักผู้กำกับการสืบสวนและสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงหน้าบริษัทบัวทองพร็อพเพอร์ตี้จำกัดเลขที่155/5หมู่ที่10ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด11มม.ตกอยู่ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือดร.ไพโรจน์สุขจันทร์อายุ50ปีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าของบริษัทบัวทองพร็อพเพอร์ตี้จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรซึ่งขณะนี้อาการยังอยู่ในขั้นโคม่าจากการสอบสวนนายไพบูลย์ศรีดาวคนขับรถของผู้ได้รับบาดเจ็บทราบว่าดร.ไพโรจน์และภรรยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.รวมทั้งหมด5คนเดินทางกลับจากการทำธุระที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บได้เดินลงจากรถเพียงคนเดียวจนกระทั่งถูกคนร้ายประกบยิงจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายชะกันใส่เสื้อคลุมสีดำสวมหมวกกันน็อกเต็มใบถืออาวุธปืนเข้าประกบด้านหลังของผู้ได้รับบาดเจ็บด้านพันตำรวจเอกณัฐพลสุกระสอนผู้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป